อนที่1บูมกำปั้นหนักๆต่อยเข้าที่หัวของหวงเหวินโดยตรงทำให้เขาหมดสติและเข้าสู่อาการโคม่าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนหวงเหวินถึงตื่นขึ้นมาเขาลืมตาขึ้นอย่างงุนงงจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหัวของเขาจากนั้นความทรงจำสองความทรงจำก็รวมกันอยู่ในหัวของหวงเหวินมันเป็นความทรงจำดั้งเดิมของหวงเหวินหลังจากที่เขาโดนกำปั้นเข้าที่หัวเขาก็มองดูร่างของเขาล้มลงกับพื้นจากมุมมองที่ต่างออกไปและถูกหามไปด้วยเปลหามแต่ไม่ว่าหวงเหวินจะดิ้นรนแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในร่างของเขาได้เขาทำได้เพียงเฝ้าดูตนเองถูกประกาศว่าเสียชีวิตจากนั้นก็มีแรงดูดทำให้เขาหมดสติไปอีกครั้งอีกอันคือความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของหวงเหวินแม้ว่าเขาจะมีชื่อเรียกว่าหวงเหวินเหมือนกันแต่เขาก็เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริกาพ่อของเขาคือหวงฮงผู้โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้แม่ของเขาเสียชีวิตก่อนกำหนดและเมื่อ10วันก่อนด้วยเหตุผลบางอย่างหวงฮงพ่อของหวงเหวินได้แข่งขันกับชาวต่างชาติและลงนามในใบรับรองชีวิตและความตายในการต่อสู้แม้ว่าหวงฮงจะชนะแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าคู่ต่อสู้การโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาหยุดลงภายในเวทีหวงฮงกำลังเตรียมพร้อมที่จะกลับไปที่โรงเรียนศิลปะการต่อสู้อย่างมีความสุขเขาต้องการใช้เวลานี้เพื่อคว้าสายดำดั้งที่4ในคาราเต้เพื่อโปรโมทโรงยิมศิลปะการต่อสู้ของเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่หวงฮงจะกลับไปที่โรงเรียนศิลปะการต่อสู้เขาถูกสังหารด้วยกระสุนปืนอย่างกระทันหันหวงเหวินจัดงานศพเสร็จด้วยความงุนงงได้สืบทอดมรดกโรงเรียนศิลปะการต่อสู้และเงินจำนวนหนึ่งของหวงฮงแต่เนื่องจากเขาเอาแต่คิดถึงเรื่องการแก้แค้นเขาจึงไม่กินหรือดื่มตลอดทั้งวันและในที่สุดสติในใจของเขาก็แตกสลายและเขาก็ได้เสียสติสัมปชัญญะลดลงทำให้สมองตายแปลว่าฉันได้เดินทางข้ามเวลาแล้วสินะหวงเหวินทบทวนความจำของเขาและมองไปที่มือของเขาด้วยความงุนงงฉันยังคงเรียกว่าหวงเหวินฉันกลายเป็นคนจีนในสหรัฐอเมริกาก่อนสติดับยังมีความปรารถนาสุดท้ายเหลืออยู่ล้างแค้นและพัฒนาโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้แต่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นศัตรูของคุณคุณไม่กินหรือดื่มเลยทั้งวันและคุณก็ไม่พบเบาะแสใดๆเลยคุณแค่สงสัยว่าเป็นคนต่างชาติในวงการไม่มีหลักฐานอีกอย่างฉันก็ไม่รู้วิธีฝึกศิลปะการต่อสู้ในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้แห่งนี้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายนี้ตายโดยการไม่กินไม่ดื่มทำไมฉันถึงรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ได้อ่อนแอเลยหวงเหวินยืนขึ้นช้าๆขมวดคิ้วและรู้สึกว่าร่างกายของเขาคุ้นเคยกับพละกำลังของตัวเองพยายามต่อยและเตะและหยุดหลังจากนั้นครู่หนึ่งร่างกายนี้ดีมากในทุกด้านสมกับเป็นลูกชายของนักศิลปะการต่อสู้ที่เปิดโรงยิมศิลปะการต่อสู้เมื่อเทียบกับร่างกายของหวงเหวินก่อนการเดินทางข้ามเวลาเขาแข็งแกร่งกว่ามากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสูงและรูปร่างหน้าตาของเขาซึ่งมีลักษณะเดียวกับตัวเขาเองหวงเหวินในชีวิตก่อนของเขาชอบออกกำลังกายเขาอายุเพียง25ปีและมีประสบการณ์ฟิตเนส7ปีโดยบังเอิญหวงเหวินถูกพาเข้าสู่โลกใต้ดินโดยยิมและโค้ชของเขาที่นั่นกลายเป็นสถานที่ชกมวยใต้ดินในตำนานเมื่อเขาเห็นมวยใต้ดินเป็นครั้งแรกความตื่นเต้นทำให้เลือดของหวงเหวินเดือดและเขาอดไม่ได้ที่จะเข้าร่วมและลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันในช่วงแรกหวงเหวินยังพึ่งพาความฟิตตลอดเวลาและสมรรถภาพทางกายที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้บรรลุชัยชนะในการแข่งขันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าเขาทำให้ผู้จัดงานขุนเคืองหรือโชคร้ายหวงเหวินได้พบกับปรมาจารย์ตัวจริงผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ว่ากันว่าเขาฝึกฝนสิงอี้เฉวียนเป็นเวลา15ปีแม้ว่าหวงเหวินจะมีทักษะสันดาอยู่บ้างแต่เขายังได้ศึกษาเทคนิคมวยแบบดั้งเดิมจากบทเรียนออนไลน์และยังได้ทำความคุ้นเคยกับมวยสิงอี้เฉวียนอย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์เล็กๆน้อยๆ นี้จะเปรียบเทียบกับผู้ที่ฝึกศิลปะการต่อสู้จริงๆได้อย่างไรดังคำกล่าวที่ว่าหากไทเก็กไม่ออกข้างนอกเป็นเวลา10ปีสิงอี้เฉวียนจะฆ่าคนในปีเดียวฝึกฝนสิงอี้เฉวียนเป็นเวลา15ปีหวงเหวินเห็นว่าการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายนั้นน่ากลัวเพียงใดท่วงท่าของผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้สิงอี้เฉวียนที่ฝึกฝนมาเป็นเวลา15ปีช่างน่ากลัวเพียงใดหวงเหวินเห็นแล้วหลังจากผ่านไปเพียง2กระบวนท่าหวงเหวินก็ไม่สามารถออกแรงที่แขนของเขาได้อีกและถูกชกเข้าที่ศีรษะด้วยหมัดหนักซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ข้ามในครั้งนี้วิงทุนหวงเหวินกลับมามีสติและถอนหายใจด้วยอารมณ์บางอย่างใช่แล้วศิลปะการต่อสู้ที่สอนในโรงยิมศิลปะการต่อสู้ของครอบครัวหวงเหวินก็คือวิงทุนนั่นเองวิงทุนของเย่เหวินนี่เป็นชะตากรรมแบบหนึ่งด้วยหรือหวงเหวินบ่นพึมพำอย่างช่วยไม่ได้เขาและเย่เหวินเป็นคนรุ่นเดียวกันหวงเหวินลงไปชั้นล่างยิมศิลปะการต่อสู้ของพวกเขามี2ชั้นชั้น2มี4ห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำสำหรับห้องนอนแต่ละห้องชั้นล่างมีห้องซ้อมขนาด200ตันรอมอม้าซึ่งมีไม้ค้ำยันและอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายสำหรับชาวจีนในสหรัฐอเมริกาในย่านไชน่าทาวน์ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วเหตุผลหลักคือความคลั่งไคล้กังฟูในสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่ปีก่อนทำให้หวงฮงมีรายได้จำนวนมากแต่เมื่อความนิยมกังฟูลดลงโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ก็มากขึ้นเรื่อยสำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องซ้อมแน่นอนว่าหวงฮงได้เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาเองเพื่อดึงดูดนักเรียนให้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฝึกมวยคุณก็สามารถใช้มันเป็นโรงยิมได้เช่นกันแต่น่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับหวงฮงและเขาก็พบกับอุบัติเหตุหวงเหวินมองดูอุปกรณ์ออกกำลังกายที่คุณเคยรอบๆตัวเขาและเริ่มฝึกอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับที่หวงเหวินรู้สึกในตอนนี้ในชีวิตก่อนหวงเหวินมักจะฝึกด้วยดัมเบล50กิโลกรัมแต่ตอนนี้เขาใช้ดัมเบล65กิโลกรัมไร้น้ำหนักไม่รู้สึกเบ่งสิ่งที่เกินจริงยิ่งกว่านั้นคือเบนช์เพรสความแข็งแรงของเบนช์เพรสของร่างกายนี้สูงถึง300กิโลกรัมอย่างน่าอัศจรรย์คุณต้องรู้ว่าสถิติโลกก่อนของหวงเหวินอยู่ที่455กิโลกรัมเท่านั้นไอ้บ้านายฝึกมันได้ยังไงหวิงทุนมีพลังขนาดนั้นเลยเหรอ
หวงเหวินรู้สึกตกใจหลังจากฝึกฝนไปรอบหนึ่งและทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองมีความประทับใจของหวงเหวินหมิงชุนไม่ใช่เทคนิคการชกมวยที่ทรงพลังฉันค้นหาวงจรการออกกำลังกายทั้งหมดในชีวิตที่แล้วของฉันและไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังเช่นนี้แม้แต่คนบ้าออกกำลังกายที่สวมกางเกงรัดรูปจากทีมซูเปอร์อเมริกันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมบางทีอาจมีแค่โค้ชที่ดึงต้นวินโลให้คว่ำลงมามีความแข็งแกร่งนี้หัวหน้าโค้ชหวงเหวินที่กล่าวถึงคือหัวหน้าโค้ชโรงยิมในชีวิตที่แล้วแขนของเขาหนากว่าต้นขาปกติหวงเหวินเคยมองเขาและหยิบบาเบลหนัก60กิโลกรัมด้วยมือข้างเดียวใช่มันคือบาเบลไม่ใช่ดัมเบลตั้งแต่นั้นมาในหัวใจของหวงเหวินหัวหน้าโค้ชคนนั้นคือหลินไดหยูผู้ดึงต้นหลิวออกมาแต่แฮมไม่สิมันคือหลูจือเซินด้วยเสียงบูมหลังจากที่หวงเหวินทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาก็มีเสียงดังและประตูของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ก็ถูกเปิดออกชาวต่างชาติที่มีความสูง 1.9 เมตรและสูง5และ3ฟุตเดินเข้ามาเขาสูงกว่าหวงเหวินที่สูง 1.81 เมตรอยู่ครึ่งศีรษะเมื่อคนต่างชาติเดินเข้ามาหวงเหวินจำเขาได้และเขาคือเบนสันคนต่างชาติที่แพ้ให้กับหวงฮงในสังเวียน